ราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์อำนาจเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อและเป็นพระเจ้าที่สามารถไว้วางใจได้พระองค์ได้ทรงเรียกบุคคลคนหนึ่งที่จะออกมาจากชีวิตเดิมของเขาเพื่อที่จะมาสร้างชนชาติของพระเจ้าขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้ชนชาติของพระเจ้าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและปลดปล่อยคนมากมายในโลกนี้ให้รอดพ้นจากความบาปขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงเรียกบุคคลที่มีความสำคัญคนหนึ่งที่เขาได้ออกมาจากชีวิตเดิมและก้าวเข้ามาสู่แผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยากจะนำให้พี่น้องได้เรียนรู้และใคร่ครวญถึงบทเรียนสำคัญจากชีวิตของอับราฮัมซึ่งเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงเรียกเขาพระเจ้าทรงเลือกเขาท่ามกลางชนชาติต่างๆมากมายเพื่อที่เขาจะออกมาในการเริ่มต้นชนชาติที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าได้กล่าวในปฐมกาลบทที่12ข้อที่1ถึงข้อ2ว่าพระยาเวตรัสแก่อับราฮัมว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าและจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตและเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าพี่น้องครับนี่เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าได้ทรงตรัสกับชายคนหนึ่งเป็นบุคคลที่พระเจ้าได้ทรงเลือกและเรียกเขาท่ามกลางคนมากมายที่จะออกมาในการสร้างชนชาติของพระเจ้าเขาได้รับพระคุณความรักจากพระเจ้าในพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุว่าเขาได้ทำดีอะไรทำไมพระเจ้าถึงเรียกเขาหรือว่าเลือกเขาแต่ว่าเขาได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าที่เขาตอบสนองและออกมาในการสร้างชนชาติของพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตของอับราฮัมเป็นชีวิตที่อยู่ท่ามกลางความเชื่อเดิมรูปเคารพอยู่ท่ามกลางการกราบไหว้เทพเจ้าต่างๆในเมืองของเขาแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าได้ทรงสำแดงกับเขาและก็บอกเขาว่าเราจะใช้เจ้าที่จะออกไปในการเป็นพรในการสร้างชนชาติใหม่ในการที่จะนำประชาชาตินี้ให้ได้รับพระพรอย่างมากมายขอบคุณพระเจ้าที่พระคำของพระเจ้าบอกว่าฝ่ายอับราฮัมนั้นก็เป็นไปตามพระดำรัสของพระยาเวห์เขาได้ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าเขาได้ยินดีที่จะรับถ้อยคำของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วก็ก้าวไปสู่แผนการที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ถึงแม้เวลานั้นเขายังไม่รู้ว่าพระเจ้าจะนำเขาไปที่ใดก็ตามเพราะว่าพระคำของพระเจ้าบอกว่าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าโอ้เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายที่อับราฮัมซึ่งมีทรัพย์สมบัติมีญาติพี่น้องมีครอบครัวอยู่ในเมืองซึ่งเป็นถิ่นฐานของชาวเคลเดียที่มีความเชื่อในเรื่องของศาสนาความเชื่อในเรื่องของการไหว้บูชาเทพเจ้าที่จะออกไปจากดินแดนของเขาและไปสู่สิ่งใหม่ๆที่เขายังไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นที่ไหนเพียงแต่รู้ว่าพระเจ้าจะทรงนำเข้าไปพี่น้องครับนี่เป็นประสบการณ์ใหม่ของอับราฮัมที่เขาได้รับการทรงนำจากพระเจ้าแต่เชื่อว่าเมื่อเขาได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าเมื่อเขาได้รู้จักพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทำให้เขาตระหนักและรับรู้ว่าการกราบไหว้รูปเคารพต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตในชีวิตของเขานั้นแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยการกราบไหว้บูชารูปเคารพเทพเจ้าต่างๆนั้นเป็นความว่างเปล่าเมื่อเขาได้รู้จักและมีประสบการณ์กับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่
ผู้ทรงฤทธิ์อำนาจสูงสุดนี่คือสิ่งที่เป็นการยืนยันเป็นการเร้าจิตใจให้อับราฮัมนั้นได้ตอบสนองต่อการทรงเรียกที่พระเจ้าทรงมีกับเขาพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่ในการเริ่มต้นปีใหม่นี้ในชีวิตของเราเราตั้งใจที่อยากจะดำเนินชีวิตที่ก้าวไปสู่การเป็นพระพรเราอยากจะดำเนินชีวิตที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จแต่สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเริ่มต้นและจะต้องทำให้ถูกต้องคือการที่เราจะต้องตอบสนองต่อการทรงเรียกและแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราด้วยถ้าหากท่านยังไม่ได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้ายังไม่ได้ตอบสนองต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือว่ายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ท่านสามารถที่จะเริ่มต้นในปีนี้โดยการรู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจรู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่รู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดเหนือเทพและศักดิ์เทพทั้งปวงที่จะสามารถปกป้องดูแลชีวิตของท่านได้แล้วพระองค์จะทรงนำชีวิตของท่านให้ก้าวสู่ความสำเร็จตามแผนการที่ดีเลิศของพระองค์พี่น้องครับให้พระเจ้าได้ทรงกระทำกิจในจิตใจของเราถ้าหากท่านเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับการตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าที่เราได้เข้ามารู้จักกับพระองค์ที่เราได้เข้ามาพบกับความรักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้เราที่จะมั่นใจว่าเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์แล้วเมื่อเราได้ตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าที่ได้เข้ามาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะนำพระพรแล้วก็นำชีวิตของเราให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามแผนการที่พระเจ้าทรงวางไว้ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นแต่ว่าพระสัญญาของพระเจ้าได้กล่าวว่าแผนการของพระเจ้าเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพเป็นแผนการที่จะนำความหวังใจและนำอนาคตมาให้กับเราเอเมนนะครับนี่เป็นการทรงเรียกและการตอบสนองที่พระเจ้าได้ทรงนำเข้ามาในชีวิตของเราให้เราได้ยืนหยัดแล้วก็มั่นใจนะครับในการติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของเราแต่ให้เราที่จะยึดมั่นและนึกถึงวันที่เราได้ตอบสนองและเข้ามาเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านึกถึงวันที่เราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจของเราและผมเชื่อว่าเราจะมีกำลังในการที่จะก้าวต่อไปด้วยชัยชนะที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำพาที่การตอบสนองของอับราฮัมในพระคำของพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่หนุนใจเราท้าทายเราแต่การตอบสนองนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักนะครับเพราะหลายครั้งเราพบว่าเมื่อเราตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าในพระคำของพระเจ้าบอกว่าเขาจะต้องออกจากดินแดนออกจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้านี่คือสิ่งที่เขาต้องจ่ายราคาเป็นสิ่งที่เขาต้องเคลื่อนออกไปสู่ชีวิตใหม่ที่พระเจ้าต้องการให้เขาไปที่นั่นในการดำเนินชีวิตในความเชื่อในพระเจ้าหลายครั้งชีวิตของเราเมื่อเราดำเนินตามค่านิยมของพระเจ้าในพระวจนะนั้นก็จะเป็นชีวิตที่จะสวนกระแสกับสถานการณ์ของโลกนี้เป็นการดำเนินชีวิตที่จะตรงข้ามกับค่านิยมของโลกนี้อย่างสิ้นเชิงพี่น้องครับหลายครั้งการทรงเรียกของพระเจ้าจะต้องยืนหยัดและที่เราจะต้องออกจากสถานการณ์บางอย่างออกจากบุคคลบางคนออกจากความเชื่อเดิมออกจากประเพณีดั้งเดิมบางอย่างออกจากความผิดบาปบางอย่างที่เราเคยถูกผูกมัดและเข้าไปสู่การมีชีวิตใหม่ในพระเจ้านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของการทรงเรียกที่พระเจ้าทรงมีกับเราแต่ขอให้เราที่จะยืนหยัดและมั่นคงเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าจะประทานกำลังเรี่ยวแรงให้กับเราในการที่เราจะมีชัยชนะ
หนืออุปสรรคปัญหาเหล่านั้นเอเมนไหมครับผมยังจำได้ที่พระเจ้าทรงเรียกให้ผมออกมาสู่ความเชื่อในพระเจ้าเมื่อเกือบ30ปีที่ผ่านมาขณะนั้นเราดำเนินชีวิตเหมือนกับคนวัยรุ่นหนุ่มสาวทั่วไปนะครับมีความตั้งใจอยากจะเล่นอยากจะสนุกสนานอยากจะไปเที่ยวนะครับเล่นกีฬาดำเนินชีวิตตามความพึงพอใจของตัวเองแล้วก็เคยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมของศาสนาบางชมรมตอนสมัยที่เรียนอยู่ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราได้กระทำดีและจะทำให้เรามีความสุขมีสันติสุขในจิตใจแต่ว่าเมื่อเราได้รับฟังคำพยานเมื่อเราได้ยินเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเราได้มีโอกาสไปโบสถ์นมัสการพระเจ้าอ่านพระคำของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ได้เข้ามาในจิตใจของเราและทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับการสัมผัสถึงสันติสุขลึกๆบางอย่างในจิตใจของเราที่ไม่เคยได้รับมาก่อนจนในที่สุดพระเจ้าได้ทรงเร้าจิตใจให้เราที่จะตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าและเข้ามาเป็นลูกของพระองค์พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่ตลอดการติดตามพระเจ้ามากว่า30ปีเป็นการติดตามพระเจ้าที่เราได้รับพระพรได้รับสันติสุขได้รับความมั่นใจถึงแม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาอยู่แต่เราสามารถที่จะเผชิญและก็ผ่านพ้นมาได้โดยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังเราเชื่อว่าพี่น้องหลายๆท่านที่นี่ก็จะมีประสบการณ์เช่นเดียวกันเห็นไหมครับให้เราที่จะยึดมั่นและก้าวไปตามแผนการทรงเรียกที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของเราการทรงเรียกของพระเจ้านอกจากการทรงเรียกให้เรามาเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วพระเจ้าอาจจะมีแผนการที่จะนำเราให้เราที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในภารกิจบางอย่างที่เรารู้สึกมีภาระใจที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่จิตใจของเรานั้นเร่าร้อนที่อยากจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นสิ่งที่ทำแล้วต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้าสิ่งนั้นอาจจะเป็นการทรงเรียกที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของเราเป็นภาระใจเป็นความสามารถบางอย่างที่ท่านปรารถนาที่จะทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านั่นคือการทรงเรียกที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของเราให้เราที่จะก้าวไปสู่แผนการและการทรงเรียกของพระเจ้าเห็นไหมครับให้เราเริ่มต้นปีนี้โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราและชีวิตของท่านจะดำเนินไปอย่างคุ้มค่าดำเนินไปอย่างมีเป้าหมายดำเนินไปอย่างเกิดประโยชน์ในแต่ละวันที่ท่านก้าวไปและท่านจะมีสันติสุขเพราะท่านได้ทำในสิ่งที่เป็นนิมิตภาระใจที่ท่านมีและเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีชีวิตของมิชชันนารีคนหนึ่งที่เขาได้ออกไปในการบุกเบิกและประกาศนำคนจีนแผ่นดินใหญ่มาเชื่อพระเจ้าคือชีวิตของฮัดสันเทเลอร์ฮัดสันเทเลอร์เป็นชาวอังกฤษชีวิตของเขาอยู่ท่ามกลางญาติพี่น้องคุณลุงคุณอาคุณน้าคุณป้าที่มีหัวใจในการรักพระเจ้าและญาติพี่น้องของเขาบางคนคุณลุงของเขาบางคนก็ได้เคยไปประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศจีนในช่วงเวลาที่เขาอยู่และในช่วงที่เขายังเด็กอยู่และเขาได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นยังมีคนที่ประเทศจีนอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับความรอดและต้องการการช่วยเหลือในฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้าได้ทรงใส่ภาระใจให้กับเด็กน้อยฮัสซันเทเลอร์ที่เขาจะมีหัวใจในการประกาศพระนามของพระเจ้าฮัสซันเทเลอร์ในวัยเด็กมีภาระใจและมีเป้าหมายอยากจะไปประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศจีนเขาได้ฝึกฝนชีวิตของเขาเป็นชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับ
ไม่ต้องกินอาหารฟุ่มเฟือยนะครับพยายามที่จะฝึกการใช้ตะเกียบพยายามที่จะฝึกในการนอนบนพื้นนะครับไม่ได้นอนบนเตียงที่มีฟูกนุ่มๆเพื่อที่เขาจะเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตของเขาเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลเพื่อที่จะไปรักษาคนเจ็บป่วยที่ประเทศจีนขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเขาได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเขาได้เตรียมชีวิตของเขาและพระเจ้าได้ทรงใช้เขาในการไปประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศจีนเขาได้นำคนจีนมากมายให้มาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าและเมื่อเขาเสียชีวิตไปองค์กรมิชชันนารีที่เกิดขึ้นภายใต้การนำของเขาก็ได้สานต่อในการประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศจีนจนทำให้มีคนจีนมากมายได้เข้ามาเชื่อวางใจในพระเจ้าปัจจุบันนี้จากสถิติในการเป็นคริสเตียนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ก็มีความเชื่อว่าจำนวนคริสเตียนในประเทศจีนนั้นเป็นจำนวนคริสเตียนที่มากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งมีผู้เชื่อเกิดขึ้นรับเชื่อในแต่ละวันแล้วก็มีการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเกิดขึ้นอย่างมากมายในแต่ละวันและคนจีนได้มารู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแต่จุดเริ่มต้นคือการที่มีใครสักคนหนึ่งที่จะตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าที่จะให้พระเจ้าได้ทรงใช้ชีวิตของเขาไปสู่การประกาศพระนามของพระเจ้าพี่น้องครับการทรงเรียกของคริสตจักรใจสมานที่พระเจ้าทรงมีต่อคริสตจักรของเราคือการออกไปในการประกาศและสร้างสาวกนี่เป็นแผนการและการทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงคริสตจักรแห่งนี้และพี่น้องสมาชิกทุกคนด้วยเอเมนไหมครับสมาชิกทุกคนพี่น้องในคริสตจักรเราอยู่ท่ามกลางชุมชนที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าเราอาจจะอยู่ในหมู่บ้านนะครับอยู่ในคอนโดอพาร์ตเมนต์อยู่ในโรงเรียนอยู่ในสถานที่ทำงานอยู่ในสถาบันการศึกษาและเราเป็นคริสเตียนเพียงคนเดียวในสถานที่แห่งนั้นท่ามกลางคนมากมายที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนเพียงคนเดียวที่นั่นในเช้าวันนี้พระคำของพระเจ้าได้หนุนใจและท้าทายเราที่เราจะเป็นคนที่ตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าในการที่เราจะเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์และเริ่มต้นในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐกับคนเหล่านั้นอับราฮัมเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเพียงคนเดียวท่ามกลางชนเผ่าต่างๆมากมายที่มีการกราบไหว้รูปเคารพในเวลานั้นแต่ว่าเขาได้เชื่อฟังและตอบสนองต่อแผนการของพระเจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงคนเดียวแต่พระเจ้าเริ่มใช้ชีวิตของเขาพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงโปรดนำจิตใจของเราที่เราจะเริ่มต้นกลุ่มคนของพระเจ้าเริ่มต้นชนชาติของพระเจ้าในชุมชนที่เราอยู่เอเมนไหมครับในชุมชนที่เราอยู่ที่มีการกราบไหว้รูปเคารพมีการบูชารูปเคารพต่างๆให้เราที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการอธิษฐานเผื่อชุมชนของเราในการที่เราจะร้องทูลกับพระเจ้าและขอความรอดของพระเจ้าได้ลงมาถึงในชุมชนของเราและผมเชื่อว่าเมื่อเราได้ตอบสนองต่อการทรงเรียกแห่งความรอดนี้พระเจ้าจะทรงนำให้เราเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชุมชนของเราเห็นการกลับใจใหม่เห็นการพลิกฟื้นได้เกิดขึ้นในชุมชนของเราอย่างแน่นอนพระเจ้ามีพระประสงค์กับชีวิตของเราพระเจ้าต้องการใช้ปีนี้ให้เป็นปีที่สำคัญในการที่เราจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระนามของพระเจ้าแต่ว่าเราต้องมีเป้าหมายแล้วก็ตอบสนองต่อแผนการทรงเรียกของพระเจ้าในเช้าวันนี้หากเรายังรู้สึกว่ายังไม่มีเป้าหมายในปีนี้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้เราที่จะบอกกับพระเจ้าทูลขอจากพระองค์
ขอพระเจ้าทรงนำที่จะใช้ข้าพระองค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าในการนำความรอดไปสู่คนมากมายพี่น้องครับเราคิดว่าพระเจ้าสามารถที่จะนำคนในชุมชนของเรามาเชื่อพระเจ้าได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์เองได้ไหมครับครับพระองค์สามารถทำได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์สามารถทำได้แต่ว่าพระองค์ต้องการให้เรามีส่วนร่วมในแผนการของพระเจ้าพระองค์ทรงให้เกียรติเราพระองค์ทรงให้สิทธิพิเศษกับเราที่เราจะเข้าร่วมในแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและร่วมมือกับพระองค์ในการประกาศข่าวประเสริฐออกไปขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงให้เกียรติมนุษย์คนหนึ่งคืออับราฮัมที่เขาจะมีส่วนในการเริ่มต้นแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการเตรียมชนชาติอิสราเอลเพื่อต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้าถึงแม้ว่าพระองค์สามารถที่จะกระทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์เองแต่พระองค์ไม่ได้ทำเช่นนั้นพระองค์ทรงให้มนุษย์คนหนึ่งได้มีส่วนร่วมในแผนการแห่งความรอดนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เราทุกคนในที่นี้พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราพระเจ้าทรงเชิญชวนเราถึงแม้ว่าบริษัทหน่วยงานหรือว่าในโลกนี้อาจจะไม่ได้เชื้อเชิญต้อนรับเราในทุกเรื่องในทุกแผนการแต่ว่าในแผนการไถ่ของพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงเชื้อเชิญทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าที่จะเข้ามาสู่แผนการของพระองค์เอเมนไหมครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าท่านจะเป็นเด็กเล็กๆ เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุเป็นคนฐานะใดก็ตามพระเจ้าต้องการที่จะให้ท่านเข้ามามีส่วนในแผนการของพระองค์ได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิทธิพิเศษที่พระเจ้าทรงให้กับเราขอให้การทรงเรียกของพระเจ้าในการนำพระพรนำความรอดไปสู่คนในชุมชนจะเป็นหนึ่งในแผนการชีวิตของท่านในการดำเนินชีวิตในปีนี้เอเมนไหมครับเพราะนั้นคือการร่วมมือกับพระเจ้าจอมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาลที่พระองค์ต้องการเชิญชวนท่านเข้ามาสู่การรับใช้พระองค์และผมเชื่อว่าเราจะเห็นประสบการณ์เราจะได้รับประสบการณ์ในการร่วมมือกับพระเจ้าและเห็นถึงการอัศจรรย์ต่างๆที่เกิดขึ้นท่ามกลางปัญหามากมายในสังคมปัจจุบันนี้พี่น้องครับพระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ในปฐมกาลบทที่11ข้อที่13ข้อที่31นะครับได้กล่าวข้อ31และข้อ32บอกว่าในช่วงเวลานั้นเมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียกแล้วและเขาได้ออกจากเมืองของเขาเพื่อที่จะไปสู่แผ่นดินที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้แต่ว่าสิ่งที่เขาทำอย่างหนึ่งคือว่าเขาไม่ได้เข้าไปถึงแผ่นดินที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเขาทันทีเขาได้หยุดพักที่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองฮารานพระคำของพระเจ้าบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เขาได้หยุดพักจนกระทั่งเทลาซึ่งเป็นพ่อของเขานั้นจากไปอยู่กับพระเจ้าและเขาถึงเคลื่อนออกไปสู่แผ่นดินที่พระเจ้าทรงตั้งไว้อับราฮัมต้องการที่จะตอบสนองต่อแผนการของพระเจ้าแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะก้าวไปให้สำเร็จทันทีแต่ว่าเขาได้หยุดพักที่เมืองหนึ่งและรอจนกระทั่งเทลาซึ่งเป็นพ่อของเขานั้นเสียชีวิตอับราฮัมเมื่ออายุ75ปีเขาจึงได้ก้าวออกจากเมืองฮารานเพื่อที่จะไปแผ่นดินคานาอันตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้การทรงเรียกของพระเจ้าที่มายังชีวิตของเขานั้นล่าช้าไปนะครับเพราะเนื่องจากเขาหยุดแวะพักที่เมืองหนึ่งเขาไม่ได้ตอบสนองต่อแผนการที่พระเจ้าทรงตั้งไว้อย่างเต็มที่เขาพาครอบครัวญาติพี่น้องนะครับออกไปด้วย
และนี่เป็นสิ่งที่ทำให้การทรงเรียกของพระเจ้านั้นเคลื่อนไปอย่างช้าๆไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่พระเจ้าทรงวางไว้อย่างเต็มที่พี่น้องครับในการทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราให้ชีวิตของเรานั้นที่จะเคลื่อนไปกับพระเจ้าตามวาระเวลาของพระองค์ให้เราที่จะละทิ้งสิ่งที่ทวงอยู่สิ่งที่เป็นความบาปสิ่งที่ผูกมัดชีวิตของเราสิ่งที่เรากังวลหรือเป็นห่วงให้สิ่งเหล่านั้นมอบไว้กับพระเจ้าเพื่อที่เราจะก้าวไปสู่เป้าหมายและแผนการที่พระเจ้าทรงตั้งไว้พระเจ้าอาจจะเล่าจิตใจของเรามานานแล้วนะครับที่เราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในภารกิจบางอย่างแต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะทำนะครับเพราะว่าเราอาจจะเป็นห่วงภารกิจการงานนะครับมีความรู้สึกผูกพันกับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเรายังไม่เลิกในการที่จะกระทำความผิดบาปบางอย่างและสิ่งนั้นดึงเราทำให้เราไม่ได้ก้าวไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันในชีวิตของเรามีชีวิตของผู้เชื่อที่เขาน่าจะเติบโตจากการเป็นผู้เชื่อใหม่ไปสู่การเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณแต่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้ก้าวไปตามแผนการที่พระเจ้าวางไว้เพราะว่าเขาหันกลับไปสู่รูปเคารพแล้วก็การกราบไหว้ความเชื่อเดิมของเขามีสมาชิกที่ควรจะก้าวไปสู่การเป็นพี่เลี้ยงดูแลฝ่ายจิตวิญญาณแต่ว่าอาจจะไม่ได้ก้าวไปตามแผนการที่พระเจ้าวางไว้เพราะอาจจะมีประสบการณ์บางอย่างที่ยังดึงเขาไว้ทำให้เขามีความกลัวและไม่กล้าที่จะก้าวออกไปตามแผนการที่พระเจ้าวางไว้พี่น้องครับในเช้าวันนี้พระเจ้าบอกกับเราว่าให้เราที่จะออกจากสิ่งเหล่านั้นเอเมนไหมครับให้เราที่จะออกจากจุดหรือว่าสิ่งที่ทวงเราทำให้เราไม่สามารถก้าวออกไปให้ปีนี้จะเป็นปีที่ปลดปล่อยเราให้มีเสรีภาพที่เราจะเคลื่อนไปอย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งใดมาทวงและผูกมัดชีวิตของเราให้เราก้าวไปอย่างเต็มที่ก้าวไปอย่างเต็มกำลังตามเป้าหมายที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ให้เรามีความกล้าหาญนะครับที่เราจะละบางสิ่งบางอย่างที่ทวงชีวิตของเราและก้าวไปตามแผนการที่พระเจ้าวางไว้มีการทรงเรียกเข้ามาในชีวิตของหลายๆคนแต่ว่าเขาอาจจะมีความกลัวในการที่จะก้าวไปตามแผนการที่พระเจ้าวางไว้มีความกลัวเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องของปัญหาครอบครัวหรือเรื่องต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแต่พี่น้องครับเมื่อพระเจ้าได้ทรงนำเราแล้วพระเจ้าจะทรงรับรองชีวิตของเราเห็นไหมครับพระเจ้าจะทรงอยู่ด้วยและจะทรงนำย่างเท้าของเราให้เราก้าวออกจากสิ่งที่ผูกมัดเราทวงเราและก้าวไปสู่การทรงเรียกที่สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในปีนี้มากขึ้นผมจำได้ว่าเคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูผู้เชื่อนะครับตอนนั้นเป็นผู้เชื่อไม่นานที่เราได้เข้ามารับใช้แล้วก็ถูกมอบหมายให้ดูแลผู้เชื่อใหม่คนหนึ่งโอ้การดูแลผู้เชื่อใหม่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าเมื่อมีบุคคลหนึ่งเข้ามาก็จะมีปัญหาในชีวิตของเขาหลายๆอย่างที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ช่วยเหลือด้วยเรามีการนัดสอนมีการแบ่งปันมีการอธิษฐานเผื่อแต่สุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าผู้เชื่อคนนี้จะไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เราสอนและแบ่งปันได้จนในที่สุดเขาก็จากไปนะครับแล้วก็ภายหลังก็ได้ยินว่าเขารู้สึกว่าสะดุดชีวิตของเรานะครับที่เราไปสอนอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารับไม่ได้โอ้นะครับเราฟังแล้วก็ตกใจเพราะว่าเราตั้งใจในการสอนอย่างดีตั้งใจในการดูแลเขาอย่างดี
แต่ว่าเราพบว่าสิ่งที่เราตั้งใจนั้นกลับทำให้เขารู้สึกสะดุดแล้วก็เสียใจเหตุการณ์นี้ทำให้เราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหรือเราควรจะเป็นพี่เลี้ยงต่อไปดีนะครับหรือเราควรจะยุติบทบาทของเราไปก่อนอธิษฐานกับพระเจ้านะครับในที่สุดพระเจ้าก็ยืนยันบอกว่าให้เราที่จะก้าวต่อไปให้เราที่จะมองที่พระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกเราแล้วถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นให้เราที่จะไม่หวั่นไหวให้เราที่จะปรับปรุงชีวิตของเราให้เราที่จะมองที่การทรงเรียกที่พระเจ้าทรงมีกับชีวิตของเราและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำชีวิตของท่านในปีนี้ให้มีประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นกับพระเจ้าอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงตรัสกับอับราฮัมนะครับแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงนำชีวิตของเขาเมื่อเขาเข้าไปอยู่ท่ามกลางคนคณาอันในพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระยาเวทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสว่าดินแดนนี้เราจะยกให้เจ้าและที่นั่นอับรามได้สร้างท่านบูชาแด่พระยาเวผู้ปรากฏพระองค์แก่ท่านอับรามเมื่อเขาเดินทางไปยังแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เมื่อเขาไปถึงที่นั่นสิ่งที่เขาทำคือเขาสร้างท่านบูชานะครับเอาหินมาวางซ้อนกันเป็นท่านบูชาแล้วก็มีการจุดไฟในการนมัสการพระเจ้าเป็นการนมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่การสร้างท่านบูชาของอับรามนั้นคงจะเป็นที่แปลกใจของชนพื้นเมืองในเวลานั้นเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีรูปเคารพต่างๆแต่ว่าอับรามนั้นนมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงเป็นพระวิญญาณพระองค์ไม่มีรูปเคารพใดๆทั้งสิ้นอับรามมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าและจากพระธรรมปฐมกาลหลายตอนบอกว่าเขาได้สร้างท่านบูชาอยู่เสมอและนมัสการออกพระนามของพระเจ้าที่นั่นโอ้พี่น้องครับนี่เป็นภาพที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในชีวิตของเขาอย่างมากท่ามกลางการดำเนินกับพระเจ้าท่ามกลางการทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราชีวิตของเราจะต้องเป็นชีวิตที่สร้างท่านบูชาในการนมัสการในการใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวอยู่เสมอด้วยเอเมนไหมครับเพราะว่าเป้าหมายและหลักชัยที่พระเจ้าทรงให้นั้นยังมาไม่ถึงและอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาทำให้เราอ่อนกำลังศัตรูของเราคือมารซาตานก็จะพยายามโจมตีแล้วก็ทำให้เรานั้นอ่อนกำลังลงทำให้เราเลิกทำให้เราล้มเลิกแล้วก็ไม่ต้องการที่จะดำเนินชีวิตให้มีชัยชนะตามแผนการที่พระเจ้าทรงตั้งไว้แต่ว่าอับรามรู้ว่าเขาจะมีแหล่งกำลังจากที่ไหนเขาจะมีแหล่งกำลังเมื่อเขาได้เข้ามานมัสการพระเจ้าเมื่อเขาได้สร้างท่านบูชาเพื่อยกย่องประกาศพระนามของพระเจ้าและฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพี่น้องครับในปีนี้ให้เราที่จะไม่ลืมในการสร้างท่านบูชาส่วนตัวในการนมัสการพระเจ้าในการที่เราจะอ่านพระคำของพระเจ้าเฝ้าเดียวอธิษฐานเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าถ้าท่านมีครอบครัวนะครับให้เราที่จะสร้างท่านบูชาในครอบครัวโดยการนำครอบครัวให้มานมัสการพระเจ้าร่วมกันเพื่อที่จะรับการเจิมและการทรงสถิตของพระเจ้าถ้าท่านมีบริษัทหน่วยงานที่ท่านดูแลเป็นเจ้าของให้ท่านที่จะสามารถจัดประชุมนมัสการพระเจ้าในธุรกิจการงานของท่านถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาให้เราที่จะอธิษฐานและอวยพรชุมชนของเราโรงเรียนสถาบันของเราสร้างท่านบูชาให้เกิดขึ้นให้การทรงสถิตของพระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตของเราในชุมชนของเราและในการทรงเรียกที่พระเจ้าจะยืนยันชีวิตของเราเอเมนไหมครับก้าวไปด้วยการทรงสถิตของพระเจ้าโดยการสร้างท่านบูชาในชีวิตของเราเสมอพระเจ้าทรง
รักอับราฮัมมากนะครับและพระเจ้าทรงมีแผนการที่จะใช้เขาหนุนใจเขาอีกสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงทําในชีวิตของเขาในพระธรรมของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่17ข้อที่4บอกว่าเราจะไม่เรียกเจ้าว่าอับราฮัมอีกต่อไปเราจะไม่เรียกเจ้าว่าอับราฮัมอีกต่อไปแต่เราจะเรียกเจ้าว่าอับราฮัมมีความหมายที่แตกต่างกันอับราฮัมคือบิดาที่เป็นที่ยกย่องก็เป็นชื่อที่มีความหมายดีนะครับบิดาที่เป็นที่ยกย่องแต่พระเจ้าต้องการให้เขาได้มีความมั่นใจมากขึ้นว่าการทรงเรียกของพระเจ้านั้นจะก้าวออกไปมากกว่าชีวิตของเขาแต่ว่าจะออกไปเป็นพรสู่คนมากมายในโลกนี้พระเจ้าให้เขาชื่อว่าอับราฮัมที่แปลว่าบิดาของมวลชนบิดาของประชาชาติเมื่อพระเจ้าตรัสกับเขาพระเจ้าเรียกชื่อเขาบิดาของประชาชาติบิดาของมวลชนบิดาของชนทุกชาติเมื่อเขาได้ยินถ้อยคำนี้จิตใจของเขาจะมีกำลังขึ้นมาจิตใจของเขาจะมีการฟื้นฟูขึ้นมาเพราะเขารู้ว่านี่คือเป้าหมายที่พระเจ้าทรงมีให้กับเขาคือเขาจะออกไปในการเป็นพรเขาจะเป็นบิดาของประชาชาติในโลกนี้พี่น้องครับพระเจ้าต้องการยืนยันกับเขาว่าเขาเป็นใครในพระองค์ในเช้าวันนี้พระเจ้าต้องการยืนยันกับเรานะครับว่าเราเป็นใครในพระองค์ด้วยเราไม่ได้เป็นคนธรรมดาเราอาจจะเป็นคนธรรมดาในสถานภาพทั่วๆไปแต่ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเราเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเอเมนไหมครับเราเป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่พระเจ้าทรงเลือกเราเลือกเราท่ามกลางคนมากมายที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าให้เราได้เข้ามาสู่แผนการที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้พี่น้องครับขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราตระหนักถึงความจริงนี้นะครับและผมเชื่อว่าปี2020นี้เราจะมีชีวิตที่ก้าวไปสู่ชัยชนะตามแผนการที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อเราดำเนินชีวิตในการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าให้เราใช้เวลานี้ในการอธิษฐานด้วยกันนะครับให้เราหลับตาสักครู่หนึ่งฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา